หลายคนนะครับมักจะมีคำถามกับริวนะครับว่าเวลาที่เราไปสุสานต่างๆเนี่ยผีสามารถทำร้ายคนได้ไหมขอตอบเลยนะครับว่าผีทำร้ายคนไม่ได้นะครับมีแต่กฎแห่งกรรมเท่านั้นครับที่ทำร้ายคนได้เราทำกรรมอะไรเราย่อมได้อย่างนั้นพระพุทธองค์ได้สอนเรื่องนี้อย่างชัดเจนยกเว้นกรณีเดียวครับเราไปสร้างเจ้ากรรมนายเวรเมื่อครั้งที่เรามีชีวิตอยู่เราไปสร้างตาบาปเราไปสร้างความแค้นให้ใครคนนั้นเขาก็พร้อมที่จะทำร้ายเราครอบครัวเราให้พังพินาศเพราะฉะนั้นหยุดสร้างกรรมด้วยความดีครับ